งๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตั้งแต่อาจารย์แล้วก็หลวงพี่อาจารย์พระโสธาราแล้วก็ท่านแต่งผ้านะคะได้กล่าวบรรยายทั้งเรื่องที่ related ทั้งเรื่องที่ไม่ related กับธรรมะหรือ practice ก็ตามฉะนั้นต่อไปท่านอาจารย์จะส่งเรามาถามว่าได้รับเรื่องว่าอย่างไรแปลความหมายว่าอย่างไรได้ยังไงบ้างนะคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนบรรยากาศเพราะบางทีเราคุยทั้งวันเพียวตลอดทั้งวันเราก็จะรู้สึกเหมือนตรงที่เองสมัยเป็นเรียนม.4ก็จะรู้สึกเหนื่อยๆใช่ไหมคะเพราะเราต้องนั่งฟังค่ะเราต้องอินทรีย์อินความตลอดเวลาแต่วันนี้เราก็จะมีเรื่องเซสชันบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างที่เราได้แลกเปลี่ยนแต่น้องอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราได้ฟังไปจากท่านอาจารย์หลวงพ่อท่านนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมะยังไงมันสำคัญยังไงต่อไปที่จะมาถามนะถ้าเราเชื่อมต่อได้แสดงว่าเราเข้าใจว่าอาจารย์กำลังให้เราบริทำสมองและให้เราเชื่อมต่อสิ่งนั้นยังไงเราต้องรีบทำเองเนาะจากนั้นภาพของตัวของพี่กับอาจารย์โมซีเนี่ยมันถือว่าเป็นภาพของเรียกว่าธรรมะเพียวๆจ้ะก็ขอแยกเรื่องเข้าสู่เซสชั่นหนึ่งวันนี้อาจารย์โมซีกับพี่เองมีเรื่องจะมาแชร์ในฐานะผู้มีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนนะคะตัวพี่เองเป็นบริเวณที่เมื่อกี้โดนเนาะแล้วก็เคยเรียนโรงเรียนประจำอำเภอนะคะพี่เองอยากเป็นหมอนะอยากเป็นหมอที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าความฝันไม่ได้เป็นตามที่คิดดังนั้นพอวันนี้มีโอกาสมาได้แชร์ประสบการณ์มุมมองในแนวคิดที่ส่งต่อกับเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำและอยากให้น้องได้รู้ว่าจริงๆชีวิตมันควรไปยังไงคนคิดยังไงอะไรมันคุ้มค่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราเจอปัญหามากมายแล้วเราจะแก้มันไปทางอย่างไรนะคะในฐานะที่พี่เองก็อายุ30กว่าหรือน้อง36แล้วก็คงจะมีเรียกว่าวัยอยู่ก็คงพอเป็นคุณครูเราได้ระดับการศึกษาก็คงจะเป็นครูเราได้ในการนะคะวันนี้อาจารย์มงคลจะมาแชร์ลองมาดูกันว่าฝรั่งที่ไม่ใช่คนไทยเดินทางมาจากตรงอัลบูร์เซียตะวันออกกลางก็มีปัญหาอะไรเขามาศึกษาทำงานทำไมเขาปฏิบัติเขาได้อะไรในฐานะที่เราเป็นผู้ที่สัมผัสประชุมในบริษัทชนประชุมขึ้นชื่อว่าเป็นสามคนตกไม่ทันเกือบ100%วันนี้เราฝากความหวังให้ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้อะไรจากสิ่งที่พวกเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำหรือเราควรที่จะทำไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะเดี๋ยวถ้าช็อตไหนที่ฟังไม่ออกที่จำขออย่าแปลนะแต่อาจารย์จะพยายามพูดไทยให้เราPlease welcomeสวัสดีครับทุกคนทุกคนสบายดีไหมครับI would like you sit very regular because I think it's not regular. It is a stand-up. Stand-up. What is the thing far from your friend? What is it?
try to listen to each other. You are here now, you are in the school, you are a student, and you want to learn about Buddhism. Or if you are in another classroom, you should mention to your teachers, and please listen to me. For first lesson, if you want to learn about meditation, you should be silent. Because the lesson one is learning and listen and attention to your friend, to your student, to your teacher, and please listen. Very important things in your life is listening. Please be silent. Because when you live here, you can talk with your friends so much. But now you are in the school.ความหมายว่าคุณค่ามันมากน้อยแค่ไหนอันนี้
ึงสิ่งดีนั้นในจังชาลีเราเพราะว่าบางทีเราอาจจะสบายจนลืมที่จะคิดว่าในประเทศอื่นเขามีสงครามเขามีความไม่สงบเขาไม่มีอิสรภาพในการที่จะเลือกทำอะไรก็ได้เขาไม่ได้มีสิทธิ์แบ่งนะคะแล้วเราท่านอยากจะแชร์ประสบมันให้เหลือเกินให้เราฟังว่าเราแฮปปี้นะเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้ Now really I am very happy because I have freedom and I can talk about my love I mean about Buddha.Because in my country we don't have a poison like this. We cannot do it like that. And now really I'm very happy. I love this man. I mean Buddha. And I can explain about this wisdom man. ท่านอยากบอกว่าทำไมท่านรักพระพุทธเจ้าท่านอยากจะเล่าสิ่งที่ท่านกลับมาแล้วท่านได้สัมผัสอะไรท่านเห็นคุณค่าอะไรกับสิ่งนี้ท่านอยากจะเล่าถึงบุคคลผู้มีความฉลาดคนหนึ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าให้เราฟังว่าท่านได้อะไรบ้างจากที่ท่านมาศึกษามาปฏิบัติแล้วมาซึมซับในประเทศของเรา For a long time ago until this time when I read about Buddha and when I read about his lesson I can learn more make me comfortableMake me happy, and a lot of other things. Then please listen to me. I am here. I want to explain for you why I am here. For a long time, when I read about Buddha, I could understand who is he. And the next, I came to Thailand because.A lot of people in the Thailand are Buddhists, and if the first person in the world, number one, all of the people, most of the people are Buddhists, and make me happy more. When you read about Buddha, you can understand who is he.Maybe you can understand because he is very advanced, very open heart, wisdom. I can say a lot of words, but I cannot explain about Buddha because he is very, very, very big. Big man. How can I explain about him? He is a person who is called the Lord. He is a person who is aจากที่สิ่งที่ท่านได้ศึกษาความมีปัญญาการแก้ไขปัญหาชีวิตความสงบความสันติซึ่งท่านอยากบอกว่าก็ยังอ้างถือว่าเราโชคดีแต่คนคนนี้บุคคลท่านสอนอะไรเราให้อะไรเราไม่ทราบว่าเราจะได้สัมผัสจิตนั้นได้หรือเปล่าแต่ทุกท่านก็สามารถอ่านได้จากหนังสือเรียนรู้เขาคือใครสอนอะไรแล้วมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างไรต้องการให้เราเป็นอะไรไปทิศทางไหนจนทุกท่านเป็นนักเรียนก็สามารถอ่านและเรียนรู้ได้ I don't know how much you have information about other religion maybe some of you know about it. But when you compare some religion with Buddhist you can understand you have the goldIn your hands, it's real. You have gold in your hands, but maybe you don't know the value of that. When you have a religion, you have a goal. We have something in our hands, but what is the value of it? The value of it is the value of it. Yes, you have gold in your hands.And you can understand what is this gold very valuable. You never have anything about punishment because he is very kind. How he can do like this punishment for people? No, he cannot do like that. But some religion
divine punishment. รู้ไหมในศาสนาอื่นที่ท่านเคยเห็นมามีบทหนึ่งเรียกว่าการลงโทษซึ่งไม่เคยเห็นท่านไม่เคยเห็นในศาสนาพุทธเลยนั่นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากน้องๆอยู่ตรงนี้อาจจะรู้สึกสบายใจเพราะน้องไม่ได้เห็นอะไรแต่ถ้าน้องไปอยู่ในประเทศที่ตัวของพี่จังมาน้องจะเห็นสิ่งหนึ่งได้ชัดเจนคือการลงโทษซึ่งว่าใครๆก็คงไม่ชอบที่จะต้องถูกลงโทษหรือความรุนแรงถูกไหม That's why all of the reasons I came to Buddhist and I want to learn about it more also not only for one lesson I can understand no I have a long way for that all of the reasons make me I came to Buddhist becauseI love him. And I hope one day you can understand the value of Buddhism. และนี่คือเหตุผลที่ท่านมานับถือพุทธศาสนาและอยากที่จะเข้าใจคุณค่าของศาสนางั้นเรามาดูซิว่าศาสนามีคุณค่าและให้อะไรในฐานะที่ท่านเป็นไม่ใช่คนIn Buddhism, the most important thing is meditation. And meditation is not for 1 hour or 2 hours, no. 24 hours, we can stay in meditation mode. For everything, when you are eating, when you are walking, when you are exercising, everything that you think, when you want to read some lesson or some books, you can do that.สิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นก็คือการทำสมาธิโดยเฉพาะน้องๆที่ท่านที่ชั่วโมงสิบพูดกล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องนั่งนั่งคิวคอมหมดแบบที่เราทำแม้แต่เรายืนเดินนั่งนอนเราก็มีสติเราก็ทำสมาธิได้มีสติในการรู้ตัวซึ่งเสน่ห์ของพุทธศาสนาสอนในเรื่องนี้ซึ่งท่านจะบอกว่านี่คือคุณค่าที่เป็นคุณค่าเรื่องของการฝึกตัวเองนะครับ That's why for meditation I got some valuable This is the fruit of meditation คุณค่าสิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นก็คือเรื่องของการทำสมาธิการทำจิตใจตัวเองนี่แหละตามพุทธศาสนา And I hope you can be in meditation for 24 hours and we can talk together and get information from each other I don't want only talk and you listen to me you can come here and ask me if you have some question if you have some information about meditation you can share with your friends also ซึ่งท่านบอกว่าสำหรับคนที่พยายามที่ตั้งใจจะทำจริงๆก็ขออนุโมทนาแต่หากท่านเริ่มปฏิบัติท่านจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วท่านสามารถแชร์ให้ผมฟังได้ผมอาจจะอยู่ที่วัดดุทาประสิทธิ์หรือท่านอาจจะแชร์กับผู้ปกครองแชร์กับท่านครูบาอาจารย์ก็ได้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้จากการปฏิบัติเท่านั้นซึ่งผมจะพูดไปหรือบังคับให้ท่านนั่งตลอด24ชั่วโมงก็คงไม่ใช่เรื่องแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติจริงๆเท่านั้น Then invite you all of the friends that want come here and talk about their experience. They can come here and we can talk together. But very friendly. ดังนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์อยากแชร์เราว่าเสน่ห์หนึ่งที่ท่านได้รับในการมาศึกษาศาสนาพุทธของเราก็คือเรื่องของการปฏิบัติซึ่งทำให้ท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าท่านมีอิสระท่านมีความสบายใจสอนในเรื่องชีวิตนะคะว่าท่านต้องเดินไปอย่างไรกับคนประเทศหนึ่งแล้วมาอยู่บ้านเราและจะต้องใจเราต้องเป็นยังไงดังนั้นท่าน
ก็ค้นหาในจากการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ท่านทำเหมือนกันน้องๆอย่าลืมนะคะว่าท่านไม่ใช่คนไทยแต่ท่านต้องปราศจากการต่อสู้จากศาสนาอื่นแล้วมานับถือแล้วมาปฏิบัติซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้เราเกิดที่นี่เราเห็นตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งตัวของท่านอาจารย์เองบอกว่าเราทำได้สักวันหนึ่งเราต้องทำอยู่แล้วสักวันหนึ่งมันต้องเกิดมาอยู่กับเราอยู่แล้วล่ะไม่วันนี้ก็วันไหนแต่อย่าลืมสิ่งหนึ่งที่ท่านทำนะคะว่าศาสนาพุทธมีวิธีการทำความเข้าใจตัวเองผ่านวิธีการฝึกปฏิบัติตัวเองอยู่แล้วและท่านสามารถเก็บผลได้เหมือนที่ท่านเองนะคะตอนนี้ก็หากใครมีความสงสัยประเด็นไหนหรืออยากจะแชร์ก็เรียนเชิญออกมาสอบถามได้ครับสักคนสักคนลืมตาดูสูดลมหายใจเข้าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเรียกหนูเวลาที่คุณครูอยากให้เราฟังมันก็ไม่ต่างจากเราการตั้งใจเราเหมือนกันเห็นไหมพอเราอยากให้นักเรียนฟังนักเรียนเราไม่ฟังเมื่อครูพูดอันนี้ทำไมเราจะฟังเพราะเราอยากจะส่งต่อสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเขาเผื่อวันหนึ่งเขาได้เกิดเป็นเรียกว่าการฟอร์มอัพความคิดของเราเองมันข้างหน้าพี่เข้าใจว่าวันนี้เราเป็นเด็กน้อยอยู่พี่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนพี่เข้าใจแต่สิ่งนี้มันจะกลมกล่อมจิตใจเราเรื่อยๆจนกว่าเราโตมันเหมือนเป็นสิ่งที่ซึมซับเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจเมื่อเราได้ใช้มันจริงๆในวันข้างหน้าอย่าลืมว่าสมาธิมันเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านใจเย็นและได้ประโยชน์นะเพราะท่านอาจารย์แชร์แล้วหากท่านใครมีอะไรจะถามก็เรียนเชิญนะคะ